กับดี้ออนเคซีรายการชิกาดี้ออนเคซีค่ะครับผมอยู่กับชิกับดี้แล้ววันนี้กับพี่เจี๊ยบด้วยใช่ครับเพิ่มมาถ้าพี่เจี๊ยบอยู่ระว่างก็รับปากคุณผู้ชมว่าจะมาอย่างนี้ทุกสัปดาห์เลยผมรู้แล้วผมนึกออกรับปากนี่เกิดจากน้องดี้เมื่อกี้พักโฆษณานึกออกว่าทำไมไม่ว่างจะไปทำกิจการใหม่อยู่ธุรกิจอยู่ตัวนึงเรื่องนี้วันนั้นก่อนเราก็เมาส์ไปแล้วนะเมาส์อีกแล้วนะสักสองสัปดาห์ที่แล้วเมาส์ไปแล้วยังไงอ่ะเมาส์ไม่มีตัวมานี่เมาส์ยังไงคะเนี่ยเมาดีเขาเล่นดินทาแล้วไม่มีคนมาเขาไม่มีคนมาเขาเล่นดินทาไงดิเอาวันนี้จะตรวจเขามาแล้วว่ายังไงอ่ะกิจการนี่คุณผู้ชมเห็นแล้วเห็นหน้าไม่เจ้าตัวเขาไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่หรอกผมเนี่ยโดนเต็มๆเลยจริงไหมเอ้าก็ในเฟซบุ๊กก็เห็นไหมร้านโรแมนต์ของพี่เจี๊ยบเนี่ยโอ้ผมไม่ถ่ายกับสาวๆเต็มโปรโมทร้านเต็มไปหมดแล้วเต็มจังเลยต่อก็ดีอ่ะโอ้โหคนไปกันเต็มเลยครับแล้วผมรับโทรศัพท์ทุกคืนเลยตีสองตีสามว่าทำไมชิทำไมเด็กที่โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กไม่เห็นมีสักคนเลยเนี่ยเดินไปในร้านเอาโทรศัพท์เปิดเฟซเดินเทียบหน้าเด็กเลยไม่มีสักคนเลยเคลียร์เลยพี่เจี๊ยบต้องเคลียร์เรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นได้เลยค่ะก็คือวันนั้นน่ะที่น้องชิเข้าไปน่ะเขาก็ไปตรงวันพอดีเลยนะคะเป็นวันที่เราเปิดตัวร้านวันแรกก็เลยมีพิตตี้สวยๆมาจากกรุงเทพแต่ตอนนี้พิตตี้ที่นครสวรรค์เด็กที่อยู่ที่ร้านประมาณก็สวยนะคะน้องชีคือว่าชุดนั้นเป็นคนจากกรุงเทพใช่แต่ตอนนี้เปลี่ยนชุดเป็นชุดจากนครสวรรค์ถูกต้องค่ะหน้าก็เลยคืออาจจะคนละคนถูกต้องคนละคนเราจะเอาไปเทียบไว้ว่าให้เอาแบบนี้แบบนี้นี่มันคนละคนกันมันไม่ได้ได้ค่ะนะแต่มาตรฐานใกล้เคียงกันใช่ค่ะนะแต่พวกตอนนี้ลืมเลยนะเต็มร้านเลยนะน้องต่อบอกน้องต่อบอกไปร้านพี่เจี๊ยบมาโอ้โหบอกว่าเด็กเสิร์ฟเยอะจังเลยแบบนี้ตอนนี้เริ่มเยอะแล้วค่ะเหมือนพิตตี้วันนั้นก็สิบคนอะไรเงี้ยค่ะอาจจะหน้าตาคนละหน้าตาอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคเป็นสีสันที่เวลาไปเที่ยวได้โอเคนะครับก็ตามไฟแบทแมนไปเดี๋ยวก็เจอแล้วผมไฟแบทแมนที่คุณผู้ชมเห็นนี่ก็มีการคอนเสิร์ตไม่ใช่ร้านโรงแรมของเขาไฟแบทแมนที่ช่วยได้เยอะนะคะน้องชีใช่รถค่ะมาเต็มเลยค่ะแต่ผ่านไปก็ค่ะเขาไม่จัดคอนเสิร์ตนะต้นกำเนิดไฟมาไว้ไม่มีอะไรเลยตอนนั้นเลยพี่บอยแม่กุหลาบเคยเอามาใช้ตอนที่มีงานงิ้วที่ในสู่นะเขาก็นึกว่างานมีงานงิ้วอีกแล้วอะไรเงี้ยเอาละค่ะก็ร้านโรแมนต์ฝากไว้ละกันไปเที่ยวกันเอาดีเอาเรื่องของไอ้ดีมันดีว่าตอนนี้มันมีกระทู้หรือมีอะไรที่เป็นTalk of the Townในโลกอินเทอร์เน็ตใช่ก็สำหรับสัปดาห์ผ่านข่าวนครสวรรค์ไปแล้วนะสำหรับรอบสัปดาห์นี้ดีก็เลือกข่าวที่เป็นTalk of the Townในระดับประเทศไทยมาพูดถึงกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราจะพูดถึงว่าข่าวที่น้องเด็กประถมกับเด็กประถมมีคนหนึ่งส่ง SMS ไปบอกเพื่อนว่าอยากมีเพศสัมพันธ์ด้วยเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตกันไปใช่แล้วสรุปแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาก็มาอธิบายแล้วก็ไปขอโทษแม่พ่อแม่ของผู้หญิงไฟสะของแม่ของเด็กผู้หญิงแล้วว่าแบบว่าเอ้ยลูกชายก็ไม่ได้จะคิดอย่างนั้นเราอาจจะเป็นเรื่องที่น้องอาจจะไปเจอสิ่งที่แบบตัวเองไม่รู้หรือว่ารู้ไม่จริงหรือว่ามีไอเดียที่แบบผิดทำเนียมไม่บางทีอาจจะไปคิดว่าประโยคพวกนี้เวลาส่งไปเนี่ยมันนึกว่ามันเล่นกันได้ไงไม่ได้คิดลึกใช่ก็เรื่องนั้นก็ขอโทษกับเพื่อนไปแล้วก็จบแล้วก็เหมือนเป็นอุทาหรณ์ให้คนในประเทศไทยเรารู้ว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้เด็กมันทำตามนะแต่ว่าเรื่องที่นำมาเมาส์ต่อมาหลังจากนั้นคุณอาชีคะมีเรื่องที่ไม่ใช่เด็กแล้วล่ะคุณพ่อส่ง SMS เข้ามือถือลูกสาวอยู่ชั้นป .5 ว่าอยากมีเพศสัมพันธ์ด้วยอันนี้แรงนะคะหนักกว่าที่เด็กส่งไม่เสร็จเมื่อกี้คือเด็กกับเด็กใช่ไหมอันนี้คุณพ่อกับลูกสาวเรื่องราวเป็นอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าอ่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแม่ของเด็กคนนี้บอกตรงว่าเป็นลักษณะเป็นเมียน้อยเขานะคะแต่ก็คือเป็นเมียคนที่สองอะค่ะเป็นเรยาคนที่สองเรยาเสร็จปุ๊บเขาก็มีความสัมพันธ์กันประมาณ9ปีจนน้องก็เอาโตขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าของแม่ของฝ่ายเด็กเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวฝ่ายครอบครัวเลยลูกคนนี้ก็เลี้ยงเองจนฝ่ายสามีกับสามเมียหลวงเนี่ยเขาก็อย่าล้างกันเพราะตัวเองรู้สึกว่าครั้งนู้นก็ยังไม่มั่นคงเลยเราก็แบบน่ากลัวสำหรับผู้ชายคนนึงสำหรับผู้หญิงที่จะคิดได้ก็เลยบอกให้คุณพ่อเขาเนี่ยตรวจ DNA แล้วก็มารับรองบุตรเขาเนี่ยให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายประมาณนั้นเพื่อผลประโยชน์มีการเรียกร้องขึ้นมาคุณพ่อหลังจากวันนั้นหลังที่มีการพูดคุยกันนี้ปุ๊บคุณพ่อลักษณะที่มีการเปลี่ยนไปหรือสามีเนี่ยเปลี่ยนไปก็พูดเหมือนแบบว่าใส่จะมาเอาอะไรมากมายหรือเปล่าหลังจากนี้ก็มีการขู่มีการทะเลาะกันเรื่อยมามีทั้งขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายบ้างขู่ว่าจะอะไรบ้างสำหรับสามีส่วนผู้หญิงอ่ะ
เราก็เลยว่าเนื่องจากว่าฝ่ายชายเป็นข้าราชการก็เลยไปบอกเจ้านายเขาอะว่าเอ้ยเกิดเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นนะคุณช่วยดูด้วยฉันก็รู้สึกว่าไม่โอเคละจนล่าสุดมีฝ่ายชายเนี่ยเขาไปโดนทันบนกับหน้าที่การงานด้วยแล้วก็เจอฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็แบบโดนขู่โดนอะไรก็ไปแจ้งเจ้าที่ตำรวจด้วยแต่คุณพ่อก็เลยส่งเมสเซจมาต่อว่าเป็นประจำอยู่แล้วทั้งแม่และลูกแล้วก็ล่าสุดก็คือส่งข้อความว่าพ่ออยากจุดๆๆกับลูกว่ะจริงๆเรื่องราวที่เอดีเล่ามาจริงมันไม่เกี่ยวอะไรกับพ่อที่จะไปพูดเรื่องไปตรวจลูกหรืออะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นั่นแหละก็เป็นสิ่งที่คุณแม่เขาเริ่มรับไม่ได้ไงโอเคแล้วแล้วเรื่องมันแดงขึ้นมาได้ยังไงก็คือคุณแม่เขาพ่อบอกว่าพอเรื่องจากว่าพอได้รับเอสเอ็มว่าพ่ออยากจุดๆๆกับลูกว่ะแม่เริ่มรับไม่ได้เป็นโทรศัพท์ลูกใช่ไหมเป็นโทรศัพท์ลูกคุณแม่เขาก็เลยเริ่มแบบไปแจ้งความแล้วแจ้งความแล้วก็มาเจอสื่อสารมวลชนใช่ไหมก็เลยได้รับข่าวขึ้นมาแล้วก็มาพูดถึงประเด็นว่าคุณพ่อทำไมเป็นอย่างนี้ส่วนแม่ก็บอกว่าเนี่ยเรื่องทำร้ายร่างกายก็ดีที่ขู่เราหรือว่าเรื่องที่จะเฮ้ยเธออยู่ฉันต้องไม่อยู่ไม่อยู่ก็ต้องกลายเป็นศพทั้งคู่นี่ก็แบบแจ้งกันชินถึงแล้วเรื่องนี้ก็แจ้งแล้วก็อดไม่ได้แล้วก็คิดอยู่ในใจว่าสามีตัวเองอดีตสามีตัวเองเนี่ยไม่รู้เขาเป็นอะไรนะวันนี้ไม่รู้ว่าเขาแบบจะคิดอะไรทำอะไรอีกแล้วรู้สึกกลัวมากแล้วยอมไม่ได้เลยเกี่ยวกับที่พ่อส่งเอสเอ็มหาลูกแบบนี้แล้วเศร้าไปกว่านั้นอีกคุณอาชีพลูกสาวเนี่ยเอามือถือเนี่ยมาหาคุณแม่ว่าความหมายที่คุณพ่อพูดมาเนี่ยหมายถึงอะไรคะแม่นึกออกไหมเด็กก็ไม่เข้าใจหมายถึงอะไรอ่ะแม่ก็บอกว่าอ้อยแม่ไม่อยากคิดมากลูกแล้วแม่ก็ลบเมสเซจไปแล้วก็ส่วนผู้ใหญ่เองที่จะป้องกันตัวเองป้องกันลูกสาวก็คือไปแจ้งความให้เอาลบไปใหม่แล้วเอาหลักฐานที่ไหนไปให้ตำรวจดูเขาบอกว่าหลังจากนั้นมันมีมาอีกไงตอนแรกลบไปแล้วลบไปแล้วแล้วก็มีอีกไงเหมือนแบบส่งมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นอันนี้ถ้าส่งมาหลายครั้งนี่รู้สึกว่าจะไม่ถูกต้องแล้วใช่เขาก็เลยกลัวแล้วสอบเจตนาแล้วนะใช่มันเริ่มเยอะแล้วมันก็เลยเรื่องก็เลยกลายเป็นเรื่องแดงแล้วก็เป็นท้อเดือดทาวในสัปดาห์นี้ไปว่าคุณพ่อเขาคิดอะไรแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยไปดำเนินการแล้วอ๋ออยู่ในขั้นตอนก็คือถึงมือตำรวจแล้วใช่ไหมใช่ถึงมือตำรวจข้อคงข้อความอะไรก็ไปแบบอย่างน้อยอ่ะในความสุขของคุณแม่คืออย่างน้อยก็ต้องได้เคลียร์บ้างอ่ะไม่ใช่เราตั้งรับอย่างเดียวไม่ว่ากันเราไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะคือถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้ามันถึงมือตำรวจแล้วยังรู้ว่ายังหาตัวได้ว่ามันมีต้นสายปลายเหตุจากอะไรใช่ถ้าเกิดเรื่องขึ้นนะคะจริงๆมันมีหลายคู่นะพี่เจี๊ยบแบบเนี้ยที่เราเคยตั้งแต่เด็กๆเคยรู้มาเนี่ยใช่คือทะเลาะกันขู่กันทำร้ายร่างกายกันแต่ก็ยังอดทนแต่ถ้าวันหนึ่งคุณมาแตะลูกฉันเมื่อไหร่เนี่ยเอาเรื่องนะใช่ไหมอันนี้คือมันแล้วอันนี้คือแบบคุณพ่อนี่คุณพ่อโดยแท้นะเป็นพ่อลูกกันจริงๆอ่ะลูกสาวเลือดเดียวกันเลยเกิดก้าวเลยคนที่แม่บอกว่าให้ไปตรวจ DNA เพื่อรับรองให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายคือน้องคนนี้นั่นเองอ๋อไม่ใช่พ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงไม่ใช่ลูกเป็นกระแท้เลยใช่ไหมล่ะก็เป็นเรื่องที่เป็นท้อคือนอกจากไปตรวจ DNA แล้วคุณต้องไปตรวจสภาพจิตด้วยล่ะนั่นใช่ไหมหรือเปล่าใช่ป่ะใช่ผมคิดว่านะคุณต้องไปตรวจตรงนี้ด้วยอ่ะก็นะวันนี้ก็เรื่องราวถึงเจ้าที่ตำรวจแล้วส่วนคุณแม่เขาก็แก้วิธีโดยการเปลี่ยนซิมมือถือลูกสาวเปลี่ยนเบอร์การติดต่อของลูกสาวนะก็ช่วยกันมาจากเรื่องต้นเนาะต้นนะคะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นอุทาหรณ์เล็กๆนะสำหรับมันอาจจะไกลตัวคุณอะแต่ว่ามันไม่แน่ว่าเรื่องราวประมาณนี้อาจจะเกิดกับครอบครัวคุณได้เรายังไม่รู้เลยว่าถ้าเราเป็นคุณแม่เราจะทำยังไงอะถ้าเกิดว่าเฮ้ยอึ้งกันนะเจอพ่อของลูกมาส่งพ่ออยากจุดๆกับลูกกว่าอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็แบบไม่ไหวจะเกาะกระแสเรยาน่าดูเลยข่าวคุณไอดี้คุณชอบข่าวแบบอันเรื่องผัวน้อยเมียน้อยมานะช่วงเนี้ยไม่ใช่คุณชอบข่าวเรยาค่ะที่เลือกมาของกันตัวนึงมันเป็นข่าวที่เป็นท้องอ้อเผยเท้าในสัปดาห์ที่แล้วคือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาพี่เจี๊ยบไม่ได้มาช่วยเมาส์เลยนะเอดี้มีแต่ข่าวเรยา2สัปดาห์ติดๆอ่ะเหมือนต้องยอมรับเป็นเรยาด้วยก่อนคุณต้องยอมรับว่าเรยาแรงจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครไม่ได้ดูนะกระเทือนไปถึงคุณองค์อาจกล้ามไปบูนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกตอนนี้เพื่อนที่เป็นผู้ชายที่เขาไม่เคยดูละครมานานมากแล้วอ่ะเมื่อวานนี่เมื่อวันที่เรยาเล่นอ่ะเขาก็จะแบบผมติดละครไปแล้วหรือนี่คุณกลับมาสำรวจตัวเองแต่โอเคดีนะคะหนังเรื่องนี้อีก2อาทิตย์จะจบแล้วค่ะคุณเลือกข้างอยู่แล้วเนี่ยอีกเรื่องนึง
แหมว่าจะรอมีข่าวอะไรก็ไม่รู้มีข่าวเจ๋งๆที่มันไกลจากเรยาสักนิดนึงไกลจากเรยาแต่ไม่ไกลจากประเทศไทยนี่ก็เป็นข่าวท็อปออฟเดอะทาวน์ของระดับโลกเลยทีเดียวนะคะก็มีกลุ่มคริสเตียนแฟมิลี่เรดิโอนะคะเขาเป็นกลุ่มศาสนาที่อยู่ในประเทศสหรัฐแล้วเขาก็จะปล่อยคนมาจามตามประเทศต่างๆนะคะเขาก็มีการประกาศเตือนของคนที่กลุ่มเขาที่อยู่ในกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเมืองหลวงนะเขาบอกว่าจะวันที่21พฤษภาคมนี้ให้ชาวฟิลิปปินส์เตรียมตัวไว้ต้องเผชิญกับคำพิพากษาโลกหรือ Judgment Day เกิดขึ้นโดยที่หลังเอาที่21หลังจากที่พระอาทิตย์อัสดงจะเกิดน้ำท่วมเกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์มันเป็นประเด็นอย่างนี้คุณอัศชีคะหลังที่กลุ่ม Family Radio ประกาศขึ้นมาเขามีคนที่อยู่ในกลุ่มเขาอยู่แล้วหลายคนหลายท่านพอฟังแล้วก็เชื่อพอเชื่อเสร็จว่าเขาก็ละทิ้งหน้าที่การงานละทิ้งงานประจำเพื่อที่จะออกเผยแพร่ว่าวันที่21พฤษภาคมนี้จะเกิดเรื่องพวกนี้ให้ทุกคนระวังตัวให้ตัวให้พร้อมเมื่อมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นก็จะมีอีกกลุ่มนึงออกมาว่าไม่ใช่มั้งแล้วมาบอกว่ากลุ่มนี้จากที่คนพยากรณ์นะคะเขาเนี่ยคือนายเฮลโลแคมปิ้งเนี่ยเขาเคยพูดมาแล้วเมื่อปี2537เนี่ยจะมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ก็ไม่เกิดขึ้น mm-hmm. และครั้งนี้จะเชื่อได้หรอ mm-hmm. ทางกลุ่มฟิลิปปินส์เนี่ยวิชาการของกลุ่มFamily Radio เนี่ยเขาก็บอกว่าครั้งนี้เกิดแน่เพราะการคำนวณครั้งนี้เขาคำนวณจากคณิตศาสตร์และการถอดรหัสแล้วก็นำเรื่องในเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิลมาผสมรวมกันแล้วถึงเป็นคำทำนายออกมา นี่ก็เป็นเรื่องที่เป็น Talk of the Town เช่นกันคุณผู้ชมคิดเห็นว่ายังไงพี่เจี๊ยบว่ายังไงบ้างถ้าฟังจากน้องดี้ที่มีข่าวออกมาเนี่ยเหมือนเขาเที่ยวนี้ได้รวบรวมข้อมูลอย่างแน่นหนาแล้วว่าจะเกิดแน่นอนแต่ก็เรายังไม่รู้เพราะว่ามันยังไม่ถึงใช่ไหมเราก็ต้องคอยดูกันใช่ไหมมันคิดได้แหละจริงมันสามารถนำวิทยาศาสตร์เข้าไปจับได้ในเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงน้ำท่วมแผ่นดินไหวอะไรพวกนี้นะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติมันจับได้อยู่แล้วใช่แล้วตอนนี้คือมันก็เกิดขึ้นได้หลายประเทศแล้วที่เกิดขึ้นน้ำท่วมบ้างใช่ไหมแผ่นดินไหวบ้างเกิดอะไรที่เราไม่คาดคิดเยอะแยะนะคะน้องชิค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่มาอัปเดตคุณผู้ชมได้ดูกันไม่แต่ผมไม่เชื่อนะไม่เชื่อใช่ไหมไม่แต่ผมก็ไม่ได้ไปลบหลู่ศาสนาหรือว่ากลุ่มนี้นะเพียงแต่ว่ามีสิทธิ์ที่จะคิดคุณแม่นเกินไปหรือเปล่าวันนี้มันที่เท่าไหร่สิบกว่าแล้วก็อีกสิบกว่าวันคุณเดาล่วงหน้าขนาดนั้นเลยเหรอก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงการที่เขาประกาศก่อนสิบวันมันก็ถือว่าน้อยถ้าเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเกิดเป็นไม่แต่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำได้อะและนี่คุณแบบเป็นกลุ่มคำทำนายใช่มันอาจจะเทียบเคียงได้อาจจะเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นแต่มันไม่ใช่วันสิ้นโลกอ่ะมันคงไม่ใช่ใช่มันถึงเป็นประเด็นไงสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นวันที่21พฤษภาคมหลังพระอาทิตย์อัสดงด้วยนะคะตอนเย็นคุณพระอาทิตย์อัสดงอัสชีคงอัศจรรย์มากเลยประมาณนั้นเตรียมตัวกันเตรียมดูข่าวสารที่ประเทศฟิลิปปินส์มันไม่ใกล้ไม่ไกลประเทศไทยเท่าไหร่มันเป็นเรื่องของเรื่องของความเชื่อด้วยแหละคุณจะใช้ใช้งานแล้วเนาะใช่เขาก็ต้องมีคำทำนายของทางศาสนาเขาทางของทางกลุ่มเขามาแล้วก็เปรียบเทียบวันคืนอะไรอย่างเงี้ยมาแต่ตอนนั้นเขาทายปีละปี37แต่ปี38น้ำท่วมนะใช่จำได้ว่าใช่จำได้น้ำท่วมหนักใหญ่เลยแต่ไทยคล้ายผิดไปปีนะฝากบอกด้วยคุณเอ็ดดี้ถ้าคุณมีอีเมลเขาฝากบอกคุณด้วยว่าเขาไทยผิดไปปีนะติดต่อได้ช่วยบอกหน่อยนะแหมเอาละค่ะนี่ก็อัปเดตข่าวสารที่คุณผู้ชมควรรู้ในรอบสัปดาห์นี้นะเดี๋ยวพักกันอีกสักนิดนึงเดี๋ยวเพราะว่าผมขอไปทำความเข้าใจกับกลุ่มนี้ก่อนนะว่าพาร์ทที่จะสะดงเลยผมขอทำความเข้าใจนิดต้องดูต้องดูนะคะก็อย่างที่บอกว่าเราจะมาอัปเดตข่าวสารกันนะคะแล้วพักกันสักครู่ส่วนข่าวหนักๆเนี่ยว่าสำหรับสัปดาห์นี้เรารู้สึกว่ามันหนักเกินไปแล้วเนาะการเมืองก็เลยมีออกมานะไปติดตามชมรายการอื่นรายการอื่นเขามีอัปเดตข่าวนะไปรอดูฝั่งน้องโฟกัสผมก็ได้อันนั้นก็หนักเหมือนกันนะครับสารความรู้เพียบใช่พักสักครู่นึงกลับมาพบกับเรา3คนในรายการชี้กับดีออนเจี๊ยบค่ะโอ้จะบอกว่ามีเจี๊ยบด้วยนะใช่โอเคครับพักสักครู่นึงครับChicka D on KC.